กราบสวัสดีกับคุณผู้ชมท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับกับไม่ครั้งวันนี้เรากลับมาอยู่เกม The Universe Sim กับพระเจ้าฮิกันอีกครั้งหนึ่งไหนดูซิว่าหมู่บ้านของพระเจ้าฮินั้นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยฮะก็ดูเหมือนเดิมใช่ก็เรายังไม่ได้เล่นเลยมันจะแปลกไปได้ยังไงล่ะเอาละมาวันนี้ภารกิจของเราก็คือการเรียนรู้การทำฟาร์มใช่และในอนาคตเนี่ยเราควรจะสร้างอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างล่ะเนี่ยฮะมีอะไรให้ทำอีกบ้างเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในฤดูซัมเมอร์หรือเปล่าวะเขาได้บอกเราป่ะอันนี้ไม่รู้ช่างมันก็แล้วกันจะฤดูไหนก็ตามที่ไม่ใช่ฤดูหนาวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเอาละมาดูซิว่าเราควรจะสร้างอะไรเพิ่มอันนี้สร้างไปแล้วนะ2อันและอันนี้ล่ะฟาร์มเรากำลังจะเรียนเสร็จแล้วนี่บังเกอร์ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยบังเกอร์เนี่ยน่าจะเป็นหลุมหลบภัยอาจจะเอาไว้ในกรณีที่มีภัยพิบัติมาก็เป็นได้ครับคุณผู้ชมฮะและนี่อะไร local business ผมว่ามันไกลเกินตัวเกินไปหน่อยนะอันนี้อะไรเนี่ยฮะ courier hut นะฮะน่าจะเอาไว้ส่งของพวก delivery อะไรพวกนี้อาจจะช่วยทำให้เมืองเราเนี่ยเจริญเติบโตส่งของได้รวดเร็วว่องไวอะไรมากขึ้นครับและนี่แบตเตอรี่ไม่จำเป็นยังไม่ได้ใช้หรอกเชื่อผมแล้วก็อันนี้โกดังใช่มีแล้วซึ่งของไม่เคยเต็มสักทีและนี่อะไรเนี่ยปั๊มน้ำเหมืองหินเหมืองเหล็กแล้วก็ที่ตัดไม้โรงเลื่อยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นโรงแก๊สก็น่าสนใจโอ้ผมว่าน่าจะอีกไกลน่าดูเลยละกว่าจะได้แล้วเนี่ยอันนี้ที่เซฟสร้างไปแล้วอันนี้ Watch Tower อาจจะเป็นป้อมปราการของเราก็เป็นได้ครับอาจจะเอาไว้กันศัตรูหรืออะไรบุกเข้ามาและ Town Hall นี่เอาไว้ทำอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าช่างมันก็แล้วกันยังไม่น่าได้ใช้โรงเรียนการศึกษาเนี่ยก็น่าจะสำคัญแล้วก็นี่อันนี้สร้างได้หมดแล้วก็มีครบแล้วนะและนี่อะไร Cosmetic อาจจะเป็นของตกแต่งอะไรอย่างนี้ครับอาจจะยังไม่มีนะแล้วก็เมื่อกี้เราสร้างฟาร์มได้เมื่อเราสร้างฟาร์มได้อยู่ไหนนี่ครับคุณผู้ชมฮะฟาร์มมาแล้วเราต้องเลือกวางให้ดีนะถ้าสมมุติเราวางฟาร์มไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีใช่จะพูดทำไมให้มันงงวะเนี่ยเอาละเลือกเลยครับว่าเราจะเอาฟาร์มลงตรงไหนกันดีครับคุณผู้ชมฮะเอาตรงนี้ก็แล้วกันนะบริเวณนี้มันจะไอ้นี่ไปปะวะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันหลังหลุมศพไปเลยดีไหมตรงนี้ตรงนี้แหละหลังโรงงานเนี่ยแหละสร้างเลย1ฟาร์มไม่นะอะไรที่ตายเดี๋ยวท่านหยุดพูดก่อนท่านได้ยินไหมเนี่ยว่าอะไรที่ตายอ่ะไม่นะคุณผู้ชมอะไรที่ตายจากเราไปซะละไม่เป็นไรครับก็อะไรที่เราต้องไปดูว่าตอนนี้เนี่ยอะไรที่เป็นไงบ้างก็น่าจะมีคนเก็บศพอาราฮีไปใส่สุสานแล้วล่ะเพราะว่าเราเนี่ยสร้างสับปะเหร่อไว้นะฮะก็มีคนทำงานแทนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เมื่อกี้รู้สึกว่าเราเนี่ยจะสร้างฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยและเมื่อกี้เขาพูดถึงอะไรก็ไม่รู้ก็ช่างมันก็แล้วกันนะลืมมันไปใช่พอดีว่าไม่ได้ตั้งใจฟังมัวแต่สนใจว่าอาราฮีได้ตายนี่ไงขอบคุณมากเจ้าคอนเนโมขอบคุณที่เอาอาราฮีมาฝังใช่นี่อาราฮีป่ะนั่นไงอาดาฮีจริงด้วยครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะเราได้ศพอาดาฮีมาก็ถือว่าแล้วความโอ้เฮ้ยมันเริ่มไอ้นี่ก็41ปีแล้วคุณผู้ชมอาดาฮีตายตอน44ซูซี่กับแลมโบก็น่าจะตายจากไปในเร็วๆนี้แล้วเจ้านี่ทำไมมันไม่มีความสุขล่ะขอไปดูหน้ามันหน่อยสิทำไมแกเป็นประชากรที่ไม่มีความสุขในเมืองของข้าไหนอุ้ยนี่มันเอาความสุขไปให้ล้นปีมันต้องอย่างงั้นเอาล่ะคุณผู้ชมเรามาตามติดชีวิตนักล่าของเรากันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเขาจะออกล่าสิ่งใดไปเลยพวกนายดูออกเดินทางนั่นเขาเห็นเหยื่อตัวแรกเขาจะล่าเลยหรือเปล่าเอาล่ะครับเตรียมตัวพร้อมนะพรรคพวกเอาล่ะดูครับล้อมวงเข้าไปเอาโจมตีสักทีสิลุ้นอยู่เอาละง้างหอกแล้วเคลี้ยงเขาไปปั๊บเขาให้ไม่โดนครับ3ดอกครับเรียกว่าว้าวหมดเลยเอ้ยเจ้าสุนัขจิ้งจอกมันหนีไปแล้วเก็บหอกแล้วไปฆ่ามันให้ได้เพื่ออาหารของบ้านเมืองประชากรของเราเอาละตามมันไปมุมนี้มองไม่ค่อยเห็นเลยว่ะตามไปไหนแล้ววะคุณผู้ชม
สุนัขจิ้งจอกหายไปแล้วนั่นนั่นสุนัขจิ้งจอกอยู่ข้างหน้าคราวนี้ปาให้โดนนะเอาละง้างแล้วเควี้ยงโดนนะ1ที2ทีตายหรือยังจะตายไหมผมว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมฮะเอ้ยทำหน้าที่ได้ดีมากเจ้าพวกมือปืนรับจ้างของข้าพนักงานของเราเนี่ยถือว่าทำหน้าที่ได้ดีครับเอาล่ะกลับเมืองของเรากันดีกว่าเอ๊ะทำไมเมืองเราเนี่ยเมฆหมอกมันปกคลุมขนาดนี้อ้อฝนตกนี่เองงั้นเหรอเนี่ยเอาล่ะในเมื่อฝนตกล่ะก็คนมันก็ยังคงปั๊มกันอยู่นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเฮ้ยประชากรเริ่มสายเราเพิ่มอีก2คนงั้นเหรอถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยจากการดูของเราเนี่ยนะบังเกอร์คืออันนี้บังเกอร์เนี่ยเราต้องรีเสิร์ชเลนฟอร์ดเชลเตอร์ก่อนรีเสิร์ชเลนฟอร์ดเชลเตอร์เลนฟอร์ดตัวอาคุณผู้ชมช่วยผมหาหน่อยสิมันอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะอย่าบอกนะว่าอยู่ลึกมากๆสต็อกไม่ใช่นี่อันนี้เฮ้ยผมว่าเดี๋ยวเรารีบเรียนกันดีกว่าไหมคุณผู้ชมผมว่ามันอาจจะจำเป็นก็ได้นะเผื่อว่าในอนาคตนี่ไงนี่อะไรทอร์นาโดคุณผู้ชมนี่สังเกตตรงนี้เห็นไหมเห็นทอร์นาโดไหมคุณผู้ชมคิดว่าจะเรียนทันไหมผมว่าเราควรจะยกเลิกทุกสิ่งอย่างก่อนนะยกเลิกอันนี้เรียนอยู่อันนี้ก็กำลังเรียนอันนี้ยกเลิกไปก่อนอันนี้ยกเลิกไปก่อนแล้วก็ไปที่ education แล้วก็ Rainforest Shelter ผมหวังว่าจะทันท่วงทีนะอันนี้อะไรเพิ่มที่เก็บน้ำแต่ตอนนี้ที่เก็บน้ำเรามีถึง4อันผมว่าน่าจะเอาอยู่ฉะนั้นยกเลิกอันนี้ออกไปก่อนยกเลิกเออ1 2 2 3เฮ้ยอ้าวหายไปเลยเมื่อกี้โอ้ไม่นะเราไปยกเลิกทั้งที่มันใกล้จะเสร็จแล้วแต่ไม่เป็นไรครับก็ได้แหละเออก็ได้แหละมั้งจงวิจัยกันต่อไปนี่ตอนนี้เรามาเรียนที่ education แล้วฮะeducation Rainforestแล้วก็โคสติ้งไหมเดี๋ยวเอาตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็มาบริเวณนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเกี่ยวกันต่อเอาล่ะมาดูกันต่อซิเราควรจะทำอะไรกันดีตอนนี้เนี่ยประชากรของเราก็เล่งในการสร้างพวกทรัพยากรเพิ่มเติมพวกนี่ฮะที่แปรรูปนี่วูลลีไฟรี่นะฮะในการเปลี่ยนนะฮะจะทำให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้โอ้ทำไมมีแต่ประชากรผู้หญิงวะคุณผู้ชมเอาผู้ชายมาโรงไม้เอาผู้ชายมา1ผู้หญิง1ก็ได้อ่ะแบ่งหน้าที่กันไปผู้หญิงเยอะเหลือเกินว่ะแล้วต่อไปก็เป็นสโตนใช่ไหมเมื่อมีไม้มีสโตนก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะในการที่เราเนี่ยอาจจะสร้างอะไรได้เร็วมากขึ้นนี่อะไรอ๋อหลุมศพมันอันเดียวกันมันก็อันเดียวกันแล้วนี่โรงพยาบาลเนี่ยด้วยความที่เรามีโรงพยาบาลครับแต่เราไม่มีผู้เจ็บป่วยเพราะว่าพระเจ้าอย่างฮิเนี่ยนะพระเจ้าฮิเนี่ยดูแลที่นี่ดีมากๆทำให้ประชากรเนี่ยไม่ป่วยเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมเอาล่ะเดี๋ยวดูสิเฮ้ยเจ้านี่ทำไมแรมโบ้โอ้แรมโบ้น่าจะใกล้ตายแล้วปล่อยมันไปแล้วเจ้านี่ล่ะมาโนฮาทำไมแกรู้สึกไม่ดีไหนดูสิแกเองใช่ไหมที่รู้สึกไม่ดีเอ้าเดี๋ยวข้าจะเสกมนต์ให้เป่าเพียงนี่คุณผู้ชมมันเชื่อในพระเจ้าเพิ่มขึ้นอีก1คนแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพระเจ้าอย่างข้าถ้ามีคนบูชาข้าเยอะๆรับรองเลยว่าประเทศนี้จะต้องเจริญรุ่งเรืองใช่เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานผมรู้สึกว่าปั๊มน้ำมันน้อยเกินไปเนาะคุณผู้ชมคิดว่างั้นไหมเราควรจะเพิ่มปั๊มน้ำอีกสักอันนึงอะนะเปล่าวะมันก็ควรจะเพิ่มอะนะเอาละเพิ่มมันเลยเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเราจะหมดตรงนี้ใช่ป่ะเราก็จะไปหน้าหนาวใช่ผลหน้าหนาวมาพร้อมกับทอร์นาโดซะด้วยคุณผู้ชมฮะบังเกอร์จะเสร็จทันหรือเปล่าครับในความคิดของผมเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ทันอาจจะมีประชากรของเราตายก็เป็นได้แต่ผมว่าอาจจะได้นะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดูครับว่าประชากรของเราเนี่ยจะไหวกันหรือเปล่าฮะแล้วก็นี่เตรียมการอัปเกรดยังอัปเกรดไม่ได้ครับแล้วก็ประชากรของเราก็ขยันในการสร้างกันเหลือเกินนะสร้างลูกปั๊มกันอยู่นั่นแหละเอาละนี่ไม้ของเราเริ่มผลิตแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีผมว่าเราควรจะผลิตแวร์เฮาส์เพิ่มด้วยนะตรงนี้ปั๊บเข้าให้เรียบร้อยครับกระจายกันเข้าไปฮะไหนดูซิบ้านเมืองเรากระจายมาถึงไหนแล้วเนี่ย
โอ้ถือว่าเริ่มยิ่งใหญ่อลังการเอาละแลมโบ้ของเราได้ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตายในที่แลมโบ้โอ้ตายตาย3คนแล้วคุณผู้ชมแล้วดูแลมโบ้ตายคาน้ำเลยตายจะเอาละเพื่อสัปเหร่อของเรามองไม่เห็นเราช่วยสัปเหร่อของเราหน่อยก็แล้วกันเชิบอ่ะแลมโบ้เข้าสู่สายไปนะลูกนะแล้วก็เมื่อกี้ใครเจ็บป่วยเนี่ยชามาโฮชามาโฮชามาโฮอยู่ไหนนี่ปะวะแกปะไม่ใช่แกปะไม่ใช่และเนี่ยเฮ้ยไอชามาโฮมันคือใครวะชามาโฮชามาโฮเอ้าเจ็บป่วยได้ยิ่งไรไหนๆเราไปหาชามาโฮกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยพระเจ้าก็เจ็บเหมือนกันพระเจ้าก็หัวชนก้อนหินให้ตายเถอะเอาล่ะรักษากันสักหน่อยชามาโฮจงหายเป่าเพียงเอาล่ะคราวนี้แกควรจะเลื่อมใสในตัวข้านะฮะเลื่อมใสหรือยังเลื่อมใสแล้วสิโอเคมาโอ้วันนี้เรียกว่าก็เดี๋ยวนะเมื่อไหร่อันนี้จะเสร็จเนี่ยฟาร์มของข้าเนี่ยโอ้โหดูครับมีคนซัพพอร์ตเตอร์เยอะมากเรียกว่าเขาพยายามขนไม้ขนหินมาเพื่อจะซัพพอร์ตที่นี่และเจ้านี่ล่ะเฮ้ยครบแล้วอ๋อเขากำลังก่อสร้างอยู่ครับเหลืออีกแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองตรงนี้เนี่ยมีหลายคนบอกผมว่าพี่สามารถเร่งเวลาได้เว้ยแต่ผมนั่งคิดไปคิดมาลองแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นตัวเกมเขากำหนดไว้หรือเปล่าพอเราเร่งเวลาเนี่ยมันทำให้ประชากรของเราเนี่ยตรงเนี้ยค่าพลังเนี่ยมันเหนื่อยเร็วโคตรเลยครับเหมือนมันไม่ใช่การเร่งเวลาไว้เพราะว่าพอเร่งเนี่ยมันก็ทำอะไรช้าเหมือนเดิมแต่ประชากรของเราเนี่ยมันแบบทำงานกันแบบไม่หยุดพักเว้ยคุณผู้ชมแล้วมันก็จะเหนื่อยเร็วพอเหนื่อยเร็วเนี่ยมันก็จะไม่มีความสุขฉะนั้นเนี่ยเราปล่อยให้เขาทำเนิบๆไปแบบมีความสุขนะเขาจะได้อยู่กับเราไปนานๆอะไรอย่างนี้ครับนี่เป็นไงเป็นพระเจ้าที่ใจดีใช่ไหมล่ะจะว่าไปเนี่ยเจ้านี่เนี่ยแลมโบคิเนี่ยแลมโบควิเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าจะว่างงานเสียเหลือเกินนะเพราะว่าไม่มีคนป่วยเลยเพราะว่าด้วยพลังแห่งพระเจ้าฮิเนี่ยดูแลดีเสียเหลือเกินครับเอาละก็ยังคงเก็บน้ำเก็บน้ำบ่อที่2ครับเริ่มเก็บขึ้นมาแล้วฮะเราต้องเก็บไว้เผื่อเยอะๆนะตอนนี้น้ำมี 10K ใช่ไหมผมว่าเราเร่งสร้างอันนี้เลยดีกว่าเฮ้ยมีคนมาซัพพอร์ตแล้วไม่เป็นไรด้วยพลังแห่งพระเจ้าฮิพระเจ้าฮิจะช่วยในการขนย้ายไม้เองจะได้เร็วๆจะได้ไม่เสียเวลาปรับเขาให้1อันโอเคจะได้ไม่เสียเวลาจะได้ไม่เสียเวลาปรับเขาให้2อันโอเคเรียบร้อยเต็มอิ่มเหลือแค่สร้างเท่านั้นเว้ยแกแค่มาสร้างให้ข้าเท่านั้นเอาละตอนนี้เสร็จไปอีก1อันครับนี่ครับที่แปรรูปก้อนหินครับเอาละเอาคนมาลงเลยดีกว่าแปรรูปเอาก็คงต้องเอาผู้หญิงมา1คนนะเพราะประชากรผู้ชายเราเนี่ยมันช่างน้อยดูดิอ่ะชูละ5แล้วกันโอ้ใกล้ตายแล้วเหมือนกันไม่เป็นไรเข้ามาเหอะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเอาละตอนนี้เครื่องปั๊มน้ำเรามาเพิ่มอีกอันหนึ่งละจะว่าไปก็สงสัยมานานแล้วว่าเครื่องปั๊มน้ำเนี่ยหลายอันเนี่ยมันจะช่วยให้ปั๊มดีขึ้นหรือเปล่าก็ถือว่าดีนะเอาละช่างมันก็ละการสร้างมาเยอะแล้วก็ใช้ต่อไปใช่ใช้ต่อไปไหนดูซิว่าฟาร์มเนี่ยฟาร์มเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยฤดูหนาวก็จะเข้ามาแล้วนะเฟ้ยจริงๆมันก็กำลังก่อสร้างกันอยู่นะก็ไม่เป็นไรคงทำต่อไปเรื่อยๆฮะเอาละตอนนี้ก็มีคนเกิดมาเรื่อยๆแล้วก็มีเขาบอกว่าออชัมเนี่ยเข้าถึงฤดูออชัมแล้วออชัมเนี่ยเป็นใบไม้ร่วงเฮ้ยใบไม้อะไรวะคุณผู้ชมใครรู้นี่สามารถคอมเมนต์บอกได้นะจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นใบไม้ร่วงแหละใช่ใช่สปริงเนี่ยใบไม้ผลิใบไม้ร่วงแล้วก็เป็นซัมเมอร์ใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเอาละเฮ้ยตัวอะไรวะคุณผู้ชมฮะ What is this เฮ้ยเจ้าหมีคุณผู้ชมหมีลอยได้เอ้ยเอ้าหมีหายหมีหายไปไหนวะหรือว่าเกมนี้จะมีบางสิ่งบางอย่างที่หลอกหลอนผมช่างมันเถอะเอาเรามาดูกันสิว่าเราจะทำอะไรกันต่อนี่อะไรก้อนหินใช่ไหมแวบแล้วข้าเอามาข้าถือมาทำไมข้าถือมาให้เปลืองพลังของพระเจ้าทำไมเอาใส่นี่ได้ไหมเต็มแล้วอ่ะเอาไปไหนดีอ่ะถือมาแล้วด้วยอ่ะถือมาแล้วด้วยอ่ะไอ้ตายเถอะไม่เป็นไรถือมาแล้วก็เอาไว้แถวๆนี้แล้วกันเผื่อมันจะแบกหินเข้าไปเนาะดีนะถ้าโดนนี่ผมว่าอาจจะมีตึกพังก็เป็นได้ฮะเอาละนี่ครับใกล้ละใกล้ละ
เอ๊ะถ้ามันเข้าฤดูหนาวเนี่ยการเก็บเกี่ยวมันน่าจะลดลงฉะนั้นพวกผลไม้นี่เฮ้ยฟาร์มเสร็จแล้วคุณผู้ชมเอาคนเข้าเลยเอาละฟาร์มเสร็จแล้วใช่ไหมเอาประชากรเอาเจ้านี่เลยคาบาร่าใช่คาบาร่าเธอต้องดูแลที่นี่นะมีเควสด้วยครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยหาเมล็ดพันธุ์เอามาให้คาบาร่าโอเคทำไมผมอ่านเร็วจะแม่จริงๆเนี่ยผมแอบไปเล่นมาแล้วเอาละได้เมล็ดพันธุ์นี่มาเฮ้ยเสียงอะไรทำไมเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีเสียงผีหลอกผีหรือว่าเพราะเราสร้างสุสานใกล้เกินไปวะและผีหลอกประชากรของเราประชากรของเราความสุขก็เลยลดลงไอ้พวกผีป้าโอ้โหแล้วดูเป็นประชากรของพวกแกเองแท้ๆแล้วดูดิโอ้โหคุณผู้ชมฮะข้าต้องทำยังไงกับผีพวกนี้ดีวะเนี่ยอะข้าต้องทำยังไงควรเผาผีกดเผามันเลยได้ไหมแล้วดูการที่มีผีหลอกประชากรของเราเนี่ยมันจำเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะเอาละเอ้ยเควสเสร็จแล้วโอเคผมว่าเราควรจะย้ายสุสานไปไว้ไกลๆครับนี่จริงๆเนี่ยก็มีคนบอกแหละถ้าสุสานเนี่ยอยู่ใกล้เมืองเนี่ยอาจจะทำให้ประชากรไม่มีความสุขเพราะว่าเขาเห็นประชากรบรรพบุรุษตัวเองตายฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการย้ายสุสานกันด้วยในวันนี้จะย้ายทันไหมเนี่ยฮะพายุจะมาแล้วเฮ้ยนี่อะไรสคูโรงเรียนงั้นเหรอผมว่ายังไม่จำเป็นอะย้ายสุสานก่อนเชื่อผมโอ้โหให้ตายเถอะคุณผู้ชมแล้วสุสานเราควรจะเอาไปไกลขนาดไหนเนี่ยอ๋อสุสานมันมีวงบอกด้วยนะเนี่ยถ้าสมมติว่าไกลเกินไปเนี่ยไกลเกินไปมันก็จะไม่เก็บให้ฮะมันจะไม่เก็บศพให้ฉะนั้นเนี่ยสุสานก็ควรจะอยู่ไหนเดียก็เอาไว้ตรงนั้นแหละเอ้ามีคนตายไหนดูซิว่าใครตายก็คงตายด้วยการแก่ตายเช่นเคยครับโอเคก็ไม่เป็นไรหรอกก็พวกแกรีบทำการเนี่ยอันนี้คือการเผาหรือเปล่าวะผมก็ไม่ชัวร์วะพวกแกรีบๆนี่ไงขนศพเข้ามาอีกแล้วแล้วก็ช่วยเอาไปเผาด้วยนะนี่ฮะเริ่มเอาไปเผาแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวมีคนเจ็บป่วยโอ้พลังของพระเจ้าต้องรีบมาแกไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแกต้องหายไปนี่ครับมีคนชื่นชอบในพระเจ้าเพิ่มอีกแล้วเฮ้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไหนดูสิโอ้โหดูโดนผีหลอกซะหลอนเลยให้ตายเถอะอ่ะมาในเมื่อโดนผีหลอกซะหลอนข้าจะช่วยให้กำลังใจแกแล้วกันภาพเขาให้แล้วจะเข้าโรงพยาบาลทำไมข้ารักษาแกแล้วเฟ้ยดูมันไม่เป็นไรก็ถือว่ารักษาฟรีไปก็แล้วกันนี่ฮะมาดูตัวต่อไปเจ้านี่ใช่ไหมรักษามันเลยอุ้ยมีเดี๋ยวนะหน้าหนาวมาแล้วคุณผู้ชม Winter is coming เมื่อ Winter coming น้ำเก็บพอหรือเปล่ามี2 บ่อ 2 บ่อตอนนี้มีหมื่นกว่าน่าจะอยู่พ้นนะ3วันโอเคแต่ทอร์นาโดมาเนี่ยเราจะทำยังไงนั่นน่ะสิทอร์นาโดมาเราต้องทำไงดีจะว่าไปเนี่ยเราได้เมล็ดพันธุ์มาเราลืมกดสั่งให้ปลูกแล้วเราต้องเลือกนะฮะว่าเราจะปลูกอะไรดีฮะเราควรจะปลูกอะไรดีคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมก็ไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่เอาอันนี้ละกันอ๋อผิดฤดูปลูกไม่ได้อะก็โอเคปลูกไม่ได้เลยโอเคก็ยังไม่ต้องปลูกก็ได้ไอ้บ้าเอ้ยหน้าหนาวมันปลูกต้นไม้ได้ป่ะไม่น่าได้ครับคุณผู้ชมฮะไม่เป็นไรฮะแต่การที่โรงงานของเราเนี่ยมีผีมาหลอกเนี่ยมันทำให้คนงานของเราเนี่ยทำงานยากฉะนั้นช่างมันก็ละกันเดี๋ยวมันก็คงได้กันเองแหละตอนนี้เราสร้างอะไรเสร็จไปอีกแล้วบ้างเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกว่าสร้างเสร็จแล้วนี่หรือเปล่านี่ครับที่เก็บของเราเสร็จแล้วแล้วก็ซูซี่ก็ได้ตายจากเราไปอีกแล้วโอ้โหวันนี้มีคนตายจากเราไปกี่คนวะเนี่ยคุณผู้ชมใครนับได้เนี่ยช่วยนับด้วยนะว่าตายไปกี่คนโอ้โหเรียกว่าตายกันไปเยอะมากๆเลยเอาละทำงานกันอย่างขมักขม้นเลยครับคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนี่ฮะเรารอแค่เจ้านี่ครับอีกประมาณ1 นาที 20 วิถ้าเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะทำการสร้างเชลเตอร์ขึ้นมา
เพื่อเป็นหลุมหลบภัยบังเกอร์นั่นแหละบังเกอร์หลุมหลบภัยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะว่าไม่งั้นเนี่ยประชากรเราอาจจะตายจากเราไปก็ได้และผมคิดว่าเราควรจะสร้างบ่อน้ำเพิ่มไหมอันนี้ตรงนี้สร้างมันนะสร้างมันเยอะๆเนี่ยแหละใช่มันจะได้แบบว่ามีที่กินน้ำเยอะๆเพราะว่าไม่รู้ว่านี่มี6ใช่ไหมมี6อันนี้เหลือ2เท่านั้นเองครับแล้วก็มีด้านบนตรงนี้อีก4ไม่รู้ประชากรของเราเนี่ยจะพอกันหรือเปล่าฮะแต่ก็ทำไว้เยอะๆแล้วก็นี่ครับเขาเริ่มทำการเผาไปเรื่อยๆฮะก็ตอนนี้เหลือคนเดียวก็คือแลมโบที่ยังไม่ได้เผาใช่ป่ะใช่เหลือแค่แลมโบที่ยังไม่ได้เผารีบเผาคนเอาเฟยใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นผีมาหลอกชาวเมืองของข้าอีกให้ตายเถอะหน้าหนาวมันช่างน่ากลัวยิ่งนักตอนนี้เรียบร้อยเลนฟอร์ดเชลเตอร์ของเราเสร็จที่เรียบร้อยเราก็ควรจะสร้างบังเกอร์ใช่ฮะบังเกอร์เนี่ยเราควรจะเอาไว้ไหนดีคุณผู้ชมไว้นี่ละกันไกลๆก้อนหินดีไหมไว้ส่วนนี้บังเกอร์ครับบังเกอร์มันต้องสร้างมันเก็บได้กี่คนดีวะเอาไว้ตรงนี้ละกันเอ้ยอย่าเดินขวางเอาไว้ตรงนี้ปั๊บเขาให้เอาละพวกแกจงรีบสร้างบังเกอร์ขึ้นมานะใช้อะไรบ้างใช้หินเหรอก็ลองดูก็แล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงครับสำหรับบังเกอร์อันนี้ฮะและนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรอ๋อวิจัยหมดแล้วเอ้ารีบวิจัยสิรออะไรปั๊บนี่ฮะวิจัยแบบรวดเร็วทันควันนี่อะไรอ่ะแมทเมติกโอ้โหเราต้องสร้างการเรียนคณิตศาสตร์ที่นี่กันเหรอเนี่ยไม่ค่อยชอบเลยให้ตายเถอะเราก็ยุคหินเราควรจะเริ่มเรียนไหมจริงๆมันก็ควรจะเรียนนะเพราะว่ามันจะทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยเติบโตไปได้ไกลเฮ้ยเจ้านี่ความสุขมันลดลงจงมีความสุขเรียบร้อยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนี่ครับก็กำลังขนหินเข้ามาฮะทำหน้าที่เข้าไปนะลูกนะดีมากเดี๋ยวพระเจ้าจะคอยช่วยให้กำลังใจอยู่ไกลๆและไหนใครไม่มีความสุขอีกโอ้โหมีคนตายไม่มีน้ำเดี๋ยวน้ำหมดเหรอคุณผู้ชมฮะเฮ้ยน้ำไม่พอและมีคนตายเพราะขาดน้ำเอาละครับคราวนี้งานเข้าแล้วไหมล่ะผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องใช้พลังของพระเจ้าในการเปลี่ยนฤดูกาลคุณผู้ชมคิดว่างั้นไหมเอาละเปลี่ยนเป็นนี่เลยแล้วกันนี่โอ้โหเราต้องเปลี่ยนทุกอย่างครับเฮ้ยประชากรงงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมฤดูกาลเปลี่ยนไปก็เพื่อพวกแกเนี่ยจะได้มีน้ำกินกันไงล่ะโอ้โหคุณผู้ชมฮะเกือบไปแล้วครับแสดงว่าเราเนี่ยต้องทำปั๊มน้ำเพิ่มแล้วล่ะไม่งั้นเนี่ยน่าจะไม่พอครับสังเกตครับเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมมีคนตายไปด้วยฮะเกือบไปแล้วไม่ล่ะโอ้โหเรียกว่านี่ฮะก็ได้จากเราไปแล้วฮะเพราะว่าขาดน้ำตายใช่เหรอวะผมอ่านไม่ทันไม่รู้ว่าขาดน้ำตายหรือเปล่าแต่มีคนขาดน้ำอย่างแน่นอน 100% ครับเมื่อกี้ผมอ่านเจออยู่ฮะแต่ไม่เป็นไรช่างมันตอนนี้ในเมื่อเราเนี่ยยอมลงทุนใช้พลังของพระเจ้าเนี่ยเปลี่ยนฤดูให้ประชาชนของเราไปทำไมแกไม่ศรัทธาในตัวข้าเพิ่มกันเลยวะฮะทั้งนั้นที่ข้าเปลี่ยนฤดูกาลให้เลยนะเฟ้ยไม่เป็นไรฮะในเมื่อตอนนี้เขายังไม่เชื่อแต่ในอนาคตเนี่ยเขาน่าจะต้องเชื่อเราฮะนี่แน่เอาความสุขเข้าไปให้ล้นทะลักกันเข้าไปเลยในนี้เอาละตอนนี้เลนฟอร์สเสร็จหรือยังแต่รู้สึกว่าขาหักอีกเอาละตามไปฮะไปดูคนขาหักกันหน่อยสิคนขาหักใช่ไหมโอ้สงสัยว่าล่าสัตว์ป่าแล้วขาหักอ่ะรักษาให้และแกจัดการล่ากวางตัวนั้นมาให้ข้าซะโดยดีล่ามาจงล่ามาเอาละง้างละเควี้ยงวัชแวบปั๊บโดนด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะโอเคเราไว้ใจเขาได้ฮะเขาจัดการให้เราได้แล้วตอนนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยมีคนเพิ่มความศรัทธาในตัวเราก็ดีแล้วนี่ฮะสังเกตครับถึงแม้ว่าเราเปลี่ยนฤดูไปแต่ทอร์นาโดยังอยู่คุณผู้ชม
นี่พลังของพระเจ้าเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทอร์นาโดได้เลยงั้นเลยนี่เอาล่ะพวกแกจงให้ความสำคัญกับที่นี่เดี๋ยวข้าจะช่วยอีกแรงนึงนะเอาด้วยการขนไม้มาด้วยพลังของพระเจ้าเอาล่ะขนไม้มาช่วย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 เหลือเกื้อกูลกันมันควรจะมั่นใจในพระเจ้าได้แล้วนะเฟ้ยไหนมีใครขนของไหมทำไมไม่มีคนขนของเลยวะหรือเราเอาประชากรไปใช้งานหมดวะขนเองก็ได้วะนี่แน่พอหรือยังนี่ข้าช่วยแกเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฮะเอาล่ะอย่างน้อยก็ให้มันเสร็จวะเพราะว่าก่อนที่ทอร์นาโดจะมาฮะเดี๋ยวบ้านเมืองเราเนี่ยจะพังพินาศเอาโอเคคราวนี้ได้แล้วก็มีคนมาสร้างเรียบร้อยฮะก็อันนี้เอนจิเนียร์ทำการซ่อมแซมอยู่จะว่าไปเอนจิเนียร์เนี่ยมันซ่อมในระยะแค่ไหนเอาอย่าบอกนะว่ามันซ่อมไม่ถึงอะใช่ไหมอย่าบอกนะว่าเราต้องสร้างให้มันแบบอยู่ในโซนอาณาเขตในการสร้างในการซ่อมอาจจะเป็นงั้นก็ได้นะเราลองเช็คอันนี้สิชัดเลยครึ่งอันครึ่งอันโอเคอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับเราอาจจะต้องสร้างเอนจิเนียร์เพิ่มนะเพราะว่าหมู่บ้านเราเนี่ยอาจจะเล็กเกินไปฉะนั้นโอเคในเมื่อมันต้องสร้างเราก็จะไปต้องสร้างเอนจิเนียร์อยู่ไหนเอ่ยอันนี้โอเคครับโอ้โหเราต้องสร้างยังไงวะเนี่ยสร้างตรงนี้อ่ะสร้างหมู่บ้านมาตรงนี้แล้วกันสร้างเอนจิเนียร์มาตรงนี้1จุดแล้วก็โอ้โหต้องสร้างกี่แล้วต้องใช้ประชากรเพิ่มอีกกี่คนวะเนี่ยและฮอสพิทอลอ่ะโอ้ฮอสพิทอลก็ต้องโอ้โหยากเอาเรื่องเลยอันนี้รัศมีในการเก็บศพแน่ๆฮะถ้าให้ผมเดานะฮะแล้วก็เราควรจะสร้างเอนจิเนียร์เพิ่มไปอีกนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่ยอมซ่อมแซมให้เรามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆครับให้มันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วกันโอเคน่าจะเพียงพอแล้วนะตอนนี้บังเกอร์ของเราเสร็จที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะพายุไต้ฝุ่นจะมาในอีก4นาทีเดี๋ยวนะเก็บได้กี่คน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เดี๋ยวนะนับใหม่4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ได้20คนเหรอประชากรมี45แล้วเหรอเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเร่งในการสร้างเอนจิเนียร์เพิ่มมาเรื่อยๆนะฮะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยมันห่างไกลความเจริญไอ้แต่ตรงนี้ก็น่าจะถึงนะก็มีหลังนี้ที่ไม่ถึงใช่ไหมมีหลังนี้หลังเดียวใช่ไหมที่ต้องซ่อมไม่ใช่เราจะไม่พังเดี๋ยวเราน่าจะกดให้เขามาซ่อมได้ไหมในความคิดผมอาจจะได้ก็ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวเรามาสร้างของอะไรแถวนี้แล้วค่อยสร้างเอนจิเนียร์เพิ่มอีกทีก็ได้ฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามารอรับทอร์นาโดกันดีกว่าคุณผู้ชม6 5 4 3 2 1ทอร์นาโด What นี่ไงนั่นไงคุณผู้ชมทอร์นาโดมันมาแล้วเฮ้ยตอนนี้เราประกาศเตือนภัยแล้วครับคุณผู้ชมฮะนี่ครับสังเกตครับมีสัญญาณเป่าแต่เตือนอยู่ประชากรของเราจะทำยังไงบ้างและนี่หลุมหลบภัยหลุมหลบภัยหลบไหมประชากรเอ๋ยไม่ทอร์นาโดมันมาถึงนี่แล้วพวกแกยังปั๊มมีลูกกันอยู่อีกกันเหรอแกหลับอยู่ในนี้ได้ยังไงคุณผู้ชมฮะทอร์นาโดมันโอ้โหตรงดิ่งมาขนาดนี้เราทำอะไรกับมันได้บ้างวะนี่ฮะเรากดดูได้อย่างเดียวไม่เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กลางทอร์นาโดแต่ไม่เป็นไรเราออกมาก่อนเฮ้ยข้าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทำไมพวกแกไม่เข้ามาหลบกันหรือว่าพวกนี้มันโง่ต้องกดประกาศอีกรอบนึงเหรอต้องกดเองงั้นเหรอเนี่ยงานเข้าแล้วไหมล่ะโอเคข้ากดประกาศอีกรอบนึงแล้วนะมันจะเข้ามาไหมผู้ชมฮะถ้ามันไม่เข้ามาบังเกอร์ของเรานี่สร้างมาฟรีเลยนะไม่ไปหวานแล้วไม่นะประชากรของข้าโอ้โหตาย3ตายไป3ตายไป4โอ้ไม่นะพวกแกหลบกันสิหลบดิบอกให้หลบไงทำไมมันไม่เข้าไปวะหรือว่าเราต้องอุ้มเข้าไปตายไป8คนแล้วครับคุณผู้ชมฮะประชากรของผมอะ
โอ้ไม่นะตายเกลี้ยงตายเกลื่อนกลานตายกันแบบไม่บรรยะบรรยังไอ้ทอร์นาโดบ้าเอ้ยโอ้โหในอนาคตมีอีกเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยและสรุปบังเกอร์มันมีประโยชน์เยี่ยงไรนี่ไงมีคนเข้ามาหลบด้วยโอ้โหมีเลือดด้วยคุณผู้ชมโอ้โหเพิ่งเข้ามาหลบกันไอ้พวกบ้าดูมันคุณผู้ชมฮะโอ้ดูศพเต็มเมืองเลยโอ้ไม่นะหมดแล้วล่ะทอร์นาโดอ่ะปิดเลยปิดเลยโอ้โหเรียกว่าช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจยิ่งนักครับทอร์นาโดบุกถล่มประชากรของฮิและประชากรมันก็ดันโง่ซะด้วยครับคุณผู้ชมฮะสร้างบังเกอร์แล้วมันไม่ยอมหลบก็ตามบุญตามกรรมแล้วกันเนาะสร้างให้แล้วไม่หลบเองอ่ะแล้วดูสิโอ้โหเลือดสาดเกลื่อนกาดเลยให้ตายจ้ะคุณผู้ชมอ่ะหนักหน้าที่สับเปลเลอร์กูอีกเอาละถือเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยเพราะว่าประชากรของเราเนี่ยดูฮะโอ้โหเละเทะเอาละเราถึงเวลาแล้วที่ต้องช่วยเขาเก็บศพสักหน่อยนะช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจยิ่งนักโอ้โหดูครับศพเต็มเมืองเลยคุณผู้ชมเอาละมองหาศพมาเพื่อเก็บศพกันดีกว่าโอ้โหตายกันเกลื่อนกลาดเลยเนี่ยมีศพไหมมีแต่เลือดมีแต่เลือดจะติดเชื้อกันไหมเนี่ยแบตเตอรี่พลังงานหมดอีกงั้นเหรอเนี่ยพวกแกไปเหนื่อยมาจากไหนล่ะไปพักผ่อนกันซะนะโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจยิ่งนักและในนี้จะมีศพไหมอ่ะมันมีเลือดอยู่เดี๋ยวนะโอ้โหมีจริงด้วยโอ้ตายคาบังเกอร์เลยแกอาจจะเข้าบังเกอร์ไม่ทันเข้าใจแหละเอาละไปโอ้โหคุณผู้ชมฮะมีใครอีกบ้างอ่ะโอ้โหมีว่ะคุณผู้ชมศพเยอะแยะมากเลยฮะนี่อันนี้เก็บมาแล้วใช่ไหมอันนี้เก็บมาแล้วโอ้โหอันนี้เราต้องดูตามรอยเลือดมีไหมอันนี้หมดแล้วเห็นรอยเลือดอยู่3คนเรียกว่ากลายเป็นวิญญาณไปหมดเลยเมื่อกี้เต็มไปหมดเลยครับโอ้โหกับทอร์นาโดลูกนั้นเอาละคราวนี้เนี่ยเราก็โอ้มีโอ้เดี๋ยวนะกระเด็นมาตายถึงนี่เลยงั้นเหรอเนี่ยเอามาเก็บให้โอ้โหตายสักไกลเชให้ตายเถอะคราวนี้ผีหลอกวิญญาณหลอนกันทั้งเมืองแน่เลยให้ตายเถอะน้าลงเข้าสุสานปะเนี่ยหรือว่าสุสานเต็มก็ยังนะโอเคไม่เป็นไรฮะในเมื่อมาขนาดนี้แล้วก็เราต้องเก็บออมสะสมพลังงานกันเพิ่มเติมแล้วล่ะคุณผู้ชมไม่งั้นเนี่ยการเข้าฤดูหนาวทีนึงก็จะมีคนตายทีนึงพายุเข้าทีนึงก็จะมีคนตายทีนึงเราอาจจะต้องสร้างบังเกอร์เพิ่มขึ้นไปอีกใช่ครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะสร้างบังเกอร์ทิ้งไว้ก่อนที่จะจากกันไปโอเคไหมยังไงก็ตามนะคุณผู้ชมฮะบังเกอร์ไว้ตรงนี้เลยตรงนี้มันซะเลยนี่ไงนี่สร้างบังเกอร์เสร็จพายุลูกหน้ามาบอกเลยว่าจะไม่มีใครได้รับอันตรายอย่างแน่นอนหวังว่ามันจะเข้ามาหลบกันนะเอาล่ะครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เราได้เล่นกันไปนะฮะในวันนี้เนี่ยเรียกว่ามีประชากรของเราเนี่ยได้จากเราไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นจากอายุไขจากอุบัติภัยธรรมชาติใช่แล้วก็การขาดน้ำใช่ด้วยก็ธรรมชาตินั่นแหละหน้าหนาวขาดน้ำไม่พอนะยังไงก็ตามนะฮะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากถ้าคุณผู้ชมไม่ยอมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมยังก็ตามฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอไปวางแผนกันก่อนว่าเราเนี่ยจะทำให้ประชากรของเราเนี่ยรอดจากที่นี่ไปได้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะไปก่อนนะบายจ้า